ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแจ่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะในพรรษาแล้วนะคะเราก็มาจัดรายการเหมือนเดิมนะคะคือคอร์สเข้มล่วงหน้า7วันก็จัดรายการเหมือนเดิมถ้าเป็นคอร์สเข้มนอกพรรษาเนี่ยก็จะมีการบรรยายลักษณะของการแนะนำกรรมฐานพอจัดรายการเสร็จก็ต้องไปสอนถวายความรู้พี่เนรนะคะธรรมศึกษาต่อแล้วก็นักธรรมตรีต่อเลยนะชีวิตในพรรษาก็อาจจะแน่นนิดๆแต่ก็มีความสุขดีค่ะเพราะว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดกุศลในใจถ้าทำไปแล้วมันเครียดทำไปแล้วมันเกิดโทสะความเครียดเนี่ยมันคือโทสะแต่หลายคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราเครียดในการทำงานอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะคือมันมีความอยากจนเครียดมันก็ไม่ดีอยู่ดีมันก็ทำลายสุขภาพด้วยแล้วก็มันก็ไม่ทำให้จิตของเราเนี่ยได้บุญเต็มที่เพราะว่าจิตที่มันปฏิเสธมันปฏิเสธอะไรความเครียดเนี่ยมันปฏิเสธความที่เรายังทำไม่สำเร็จอ่ะมันไม่พอใจที่เรายังทำไม่ได้คนที่เครียดเนี่ยคือคนที่ยังทำไม่สำเร็จสวัสดีค่ะพี่ต๋อมคือคนที่เครียดเนี่ยคือคนที่ยังทำบางสิ่งบางอย่างอยู่กับอนาคตแล้วมันไม่สำเร็จทีนี้ความเครียดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้คนเราเนี่ยทำอะไรสำเร็จนะคะเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็เป็นมนุษย์พระเทวทัตเองก็เป็นมนุษย์แต่ความแตกต่างกันเนี่ยถ้าเกิดเป็นกราฟนะคะถ้าเป็นกราฟพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเป็นกราฟที่อยู่สูงที่สุดเลยส่วนพระเทวทัตเนี่ยเป็นกราฟที่ต่ำที่สุดคนละขั้วเลยค่ะถ้าเป็นขั้วโลกก็ขั้วโลกเดิมไม่ค่อยดีอีกแล้วมีปัญหาสัญญาณมีปัญหาค่ะที่ญาติธรรมนะคะคือพระเทวทัตเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ตอนจบเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยตกนรกเอเวจีมหานรกแต่ส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยหลุดออกจากวงจรของการเกิดแก่เจ็บตายหลุดออกจากวงจรของการเกิดใน31ภพภูมิคนละขั้วเลยเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าอีกคนนึงเป็นพระพุทธเจ้าจนณทุกวันเนี้ยคนก็ยังกล่าวถึงคนก็ยังเคารพบูชาถึงวันเกิดถึงวันตรัสรู้ถึงวันปรินิพพานถึงวันแสดงปฐมเทศนาทุกคนก็ยังนึกถึงระลึกถึงแล้วก็บูชาคุณของพระองค์จนถึงทุกวันนี้ส่วนพระเทวทัตเนี่ยคนพูดถึงตอนไหนก็เกลียดตอนนั้นไม่ชอบตอนนั้นยิ่งถ้าคนไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยนะคะยิ่งคนที่ไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยวางใจไม่เป็นเนี่ยก็จะเกลียดง่ายแต่ถ้าเกิดคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมมาเนี่ยก็จะวางใจเป็นอย่างที่ตัวเองถามคำถามไปเมื่อคืนว่า เป็นเพียงแค่คำถามมันก็อยากจะดูความคิดของคนนะคะว่าเมื่อมีคำถามอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมุมมองของแต่ละคนเนี่ยจากคำถามที่เกิดเนี่ยจะเป็นยังไงถามว่าถ้าเกิดว่ามีการตะคอกมีการตวาดเราจะรู้สึกยังไงบางคนก็ตอบตรงคำถามเลยไม่ชอบค่ะชอบค่ะอะไรเงี้ยเดินหนีเลยค่ะอันเนี้ยถ้าเป็นในที่ตัวเองเป็นอาจารย์สอนนะคะในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าเป็นคำตอบแบบเนี้ยคือได้คะแนนเลยนะคะมันตรงคำถามแต่บางคนมาถามว่ารู้สึกยังไงถ้าเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือตอบคำถามไม่ตรงประเด็นมันเกิดจากความคิดซ้อนไปในอนาคตบางทีเนี่ยบางคนคิด
ยังไม่ตอบคำถามเลยค่ะถ้าเกิดว่าจะให้เหตุผลเนี่ยมันจะต้องตอบว่าชอบไม่ชอบดีไม่ดีสำหรับตัวเองแล้วก็เพราะอะไรถึงคิดอย่างนี้อันนี้จะเป็นเหตุผลแต่บางคนไม่ตอบคำถามแต่ก็ใช่เหตุผลเลยก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือความคิดของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางคนก็แทนที่จะตอบคำถามอาจารย์มาแปลกคิดอะไรอยู่สงสัยคนถามอีกนี่คือจิตที่ปรุงแต่งในภาษาที่อ่านแล้วก็ตีความหมายไปตามอุปนิสัยของตัวเองบางคนชอบคิดเป็นในอนาคตบางคนชอบอ่านคนที่พูดอย่างตัวเองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับคนที่ถามว่าอาจารย์มาแปลกก็จะเป็นคือถ้าใครพูดอะไรด้วยเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจคำถามที่ถามเท่าไหร่แต่จะสนใจเจตนามากกว่าว่าคนที่ถามเนี่ยกำลังเจตนาสื่ออะไรจะเคยนิสัยเลยว่าเอ้ยคนนี้เขาเจตนาสื่ออะไรกับเราแต่ก็ปรับปรุงนิสัยตัวเองลงไปเยอะถ้ามีใครถามอะไรก็จะตอบตรงคำถามก่อนแล้วค่อยดูเจตนาทีหลังใจมันร้อนน้อยลงถ้าใจมันร้อนเร็วมันก็จะพยายามดูว่าคนนี้พูดเพราะอะไรทำไมถึงพูดอย่างนี้ทำไมถึงถามแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีคำถามทีนี้มีญาติธรรมค่ะถามมาว่าสวัสดีค่ะคุณตุ้ยสวัสดีคุณดาเลสนะลืมทักทายกันนะคะมีญาติธรรมถามมาว่าถามมาว่ามนุษย์เนี่ยในเมื่อทุกคนเกิดมาด้วยจิตที่เป็นกุศลแต่ทำไมถึงมีฆาตกรทำไมถึงมีคนไม่ดีทำไมก็กำลังก็เลยพูดถึงเรื่องพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนคนอื่นพระเทวทัตเองก็เกิดเป็นมนุษย์เหมือนคนอื่นแต่ทำไมอ่ะพระพุทธเจ้าถึงบรรลุธรรมหลุดออกจากวงจรของวัฏสงสารแต่ทำไมพระเทวทัตเองเนี่ยถึงตกนรกถึงอเวจีมหานรกนะคะอย่าว่าแต่ฆาตกรเลยค่ะถ้าเกิดพูดถึงในการเกิดมาของมนุษย์ในโลกใบนี้ในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยอาจจะเป็นฆาตกรอาจจะเป็นมหาโจรอาจจะเป็นคนคุกหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าได้รับโทษอะค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เขาติดคุกคนที่เขารับโทษเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นคนดีไม่ได้คนที่เคยติดคุกอาจจะเคยกลับมาเป็นคนดีได้แต่โอกาสเนี่ยมันน้อยมากเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของคนที่เขารับโทษเนี่ยอุปนิสัยของคนที่เขารับโทษเพราะอะไรเพราะเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสในใจได้ทำไมเขาถึงเป็นฆาตกรทำไมเขาถึงติดคุกทำไมเขาถึงรับโทษกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3อย่างที่เป็นเขาเรียกว่าอกุศลมูลก็คือโลภะโทสะโมหะอกุศลมูลโลภะมูลโลหะมูลโมหะมูลอกุศลมูลเนี่ยก็แตกออกเป็นกิเลสย่อยแต้ไปหมดเลยนะแยกออกมาเป็นตาเป็นโลภะโทสะโมหะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็แยกออกอีกเป็น3ก็แยกออกไปเยอะแยะหมดเลยค่ะเกิดขึ้นแต่ละที่ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยค่ะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่มีโมหะอยู่หรือคนที่ขาดสติอ่ะพอกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจปุ๊บเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะห้ามใจตัวเองได้เพราะตัวที่มันจะยับยั้งหรือจัดการกับกิเลสที่อยู่ในใจเนี่ยมันคือสติมีอยู่2แบบคือสติที่เป็นสติระลึกอนุสติคือสติที่ระลึกก็คืออาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองตอนนั้นเป็นอะไรอยู่ไม่ทันอารมณ์อ่ะแต่ก็รู้ว่ามันไม่สบายใจอะไรเงี้ยเกลียดคนนี้เหลือเกินแต่สติมันไม่ทันปัจจุบันที่จะกำจัดกิเลสที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันได้แต่มันก็ยังยับยั้งได้เพราะความคิดเชื่อในคำสอนของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ให้ฆ่าคนสอนไม่ให้ประพฤติผิดในกามสอนไม่ให้ทำนู่นทำนี่ก็เชื่อในคำสอนก็เลยไม่ทำผิดด้วยอำนาจของความเชื่อในคำสอนนี่คือศรัทธาแต่พอเรามีความศรัทธามากๆเราปฏิบัติประพฤติทำไปเนี่ยพอเราเกิดความโกรธ
ความโลภความหลงขึ้นมาหรือเกิดโอกาสในการทำความชั่วขึ้นมาแต่ว่าเรามีสติแล้วทันปัจจุบันจิตของเราเกิดโกรธเราเห็นว่าเราโกรธแล้วความโกรธก็ดับไปจิตของเราโลภเราเห็นความโลภแล้วเราความโลภก็ดับไปอันนี้คือการมีปัญญาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันเหตุการณ์อันนี้คือการดำเนินชีวิตด้วยปัญญามันจะเป็นลักษณะคนละแบบกันทีนี้เนี่ยคำถามเนี่ยก็คือว่าทำไมในเมื่อมนุษย์เนี่ยเกิดมาเป็นเขาเรียกว่าจิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่8แบบทำไมถึงชู2นิ้ว2มือ8แบบแต่แยกออกเป็นกุศลแยกออกเป็นโสมนัสกับโทมนัสนะโสมนัสกับโทมนัสขอโทษทีโสมนัสกับอุเบกขาพอดีจะแบ่งเป็นของเวทนาจะแบ่งเป็นโสมนัสกับอุเบกขาโสมนัสคือจิตที่มีความร่าเริงอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเกิดจากจิตที่เป็นโสมนัสค่ะบางคนหมั่นไส้เลยหัวเราะจนน่ารำคาญเลยจะยิ้มอะไรก็นักหนาอะไรเงี้ยโอ้ตายแล้วคนยิ้มก็โกรธอันนั้นเกิดจากโทสะคือคนอื่นเขายิ้มก็ยังโกรธเลยอ่ะจะยิ้มอะไรกันนักหนาจะยิ้มอะไรกันเยอะแยะเคยเจอนะคะคนแบบนี้เราก็งงว่าเราไปทำอะไรให้อ่ะเรายิ้มยังรำคาญเลยมันรำคาญง่ายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยไอ้จิตที่เป็นโสมนัสเนี่ยมันมีอยู่8 4แบบคือที่เป็นญาณวิปยุตกับญาณสัมปยุตญาณวิปยุตกับญาณสัมปยุตเนี่ยก็แบ่งออกเป็นอย่างละ2อุเบกขา2นะคะมีหลายคนเลยแจ้งมาว่าไม่เตือนขอบคุณมากค่ะที่เข้ามานะคะอุเบกขา2แล้วก็โสมนัส2ญาณสัมปยุตแปลว่ากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาคือคนคนนี้ถ้าเขาเกิดมาเนี่ยเขาจะฉลาดคนเกิดมาแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะเขาจะฉลาดเน้นนะคะเขาจะฉลาดคนนี้เกิดมาแล้วก็จะมีแบ่งออกเป็นโสมนัสก็เป็นญาณวิปยุตที่เป็นโสมนัสกับญาณวิปยุตที่เป็นอุเบกขานะคะญาณวิปยุต2อย่างเนี่ยก็คือไม่ประกอบด้วยปัญญานะมหากุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วทีนี้ในญาณวิปยุตกับญาณสัมปยุตเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็นอสังขาริกกับสสังขาริกก็คือเป็นจิตที่มีกำลังมากแบ่งออกเป็นฝ่ายของโสมนัสเนี่ยอย่างละ2แล้วก็แบ่งออกเป็นฝ่ายอุเบกขาอย่างละ2สวัสดีค่ะพ่อน้องบีนะแบ่งออกเป็นแบบนี้นี่คือจิตทีนี้เนี่ยคนที่เขาเกิดมาฉลาดเอาคนที่เกิดมาฉลาดก่อนทำไมเขาถึงเกิดมาฉลาดทำไมจิตมันแบ่งมันต้อง8แบบทำไมมันเกิดมาไม่เหมือนกันทำไมอีกคนนึงฉลาดอีกคนนึงโง่เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของสังสารวัฏค่ะคือพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกคนเนี่ยเราด้วยทุกๆคนน่ะที่มีชีวิตมีจิตมีวิญญาณเนี่ยตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้นะคะตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่โอ้สวัสดีค่ะคุณมดนะคะคือตราบใดที่ยังมีกิเลสหลงเหลืออยู่หรือแม้กระทั่งเหลืออนุสัยยกตัวอย่างเช่นพระพรหมพระพรหมเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยใช่ค่ะมันมีเหตุจากชาติที่แล้วมาก่อนคุณตุ้ยมันจะมีเหตุจากชาติที่แล้วมาก่อนที่จะเป็นจิตของเราดวงเนี้ยนะคะมันจะมีเหตุก่อนว่าเราที่เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีว่าเราเนี่ยเคยทำบุญอะไรไว้บ้างอย่างเช่นคนที่เป็นญาณสัมปยุตเนี่ยคนที่เป็นญาณสัมปยุตเนี่ยต้องเคยศึกษาธรรมะมาต้องเคยทำวิปัสสนากรรมฐานมาต้องเคยศึกษาใฝ่รู้อยู่กับคนมีปัญญาอยู่กับผู้อยู่กับบัณฑิต
อย่างบางคนเนี่ยเป็นคนขี้ฉาเป็นคนอะไรเงี้ยเจอคนเก่งคนฉลาดไม่ครบนะคะเดี๋ยวตัวเองจะดูโง่ไปคบแต่คนโง่ๆกว่าตัวเองจะดูฉลาดคือหวังผลเฉพาะชาตินี้ค่ะในชาตินี้ขอให้ฉันดูฉลาดที่สุดฉันก็โอเคแล้วแต่คนที่เขาใฝ่รู้เนี่ยถึงเขาจะโง่ที่สุดในสังคมนั้นแต่ทั้งหมดฉลาดหมดเราได้ความรู้เนี่ยเขาเอาประโยชน์ที่ได้รับจากจิตมากกว่ามันเป็นคนละแบบกันนะคะบางคนเนี่ยอยากฉลาดในกลุ่มของคนที่โง่บางคนอยากจะโง่ยอมโง่ในกลุ่มคนที่ฉลาดเพื่อที่จะฉลาดในอนาคตไม่เหมือนกันค่ะวิถีชีวิตของการดำเนินชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันเป็นแบบนั้นนะคะอย่างท่านสารชัยที่เป็นอาจารย์ของพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเนี่ยท่านอาจารย์สันชัยเนี่ยจนพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเนี่ยท่านอุปติสสะกับท่านโกริกะเป็นลูกศิษย์ไปเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยคือด้วยความกตัญญูของท่านเนี่ยท่านคิดแล้วว่าโอ้โหเจอพระพุทธเจ้าแล้วอาจารย์เราเนี่ยนะถ้าอาจารย์เราเนี่ยศึกษาสักนิดนึงเนี่ยขนาดเรายังเข้าใจเลยถ้าเป็นอาจารย์เราเนี่ยต้องบรรลุแน่ๆเลยถ้าเกิดเจอพระพุทธเจ้าปรากฏว่าพอไปชวนท่านอาจารย์สันชัยอาจารย์สันชัยบอกว่าคนโง่กับคนฉลาดเนี่ยบนโลกใบนี้เนี่ยมีใครมากน้อยกว่ากันท่านอุปติสสะท่านโกริกะก็บอกว่าคนโง่เยอะกว่างั้นท่านจงไปอยู่กับคนฉลาดเถอะเราขออยู่กับคนโง่นี่คือท่านเลือกที่จะเป็นคนฉลาดในคนโง่แต่ท่านไม่ยอมเป็นคนโง่ในกลุ่มของคนฉลาดคนที่เลือกเป็นคนฉลาดในกลุ่มของคนที่โง่เนี่ยก็จะยอมที่ให้ตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้เพิ่มอ่ะคือจริงๆแล้วอาจารย์สันชัยเนี่ยมีคุณสมบัติทุกอย่างครบในการศึกษาธรรมะแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือศรัทธาศรัทธากับตัวทิฏฐิมานะท่านถึงบอกว่าคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยขาดศรัทธาไม่ได้หรือมีทิฏฐิมานะไม่ได้ปัญญาใหม่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่พระโมคคัลลาพระสารีบุตรเห็นไหมคะพระสารีบุตรน่ะเป็นเลิศในด้านของผู้มีปัญญามากเห็นความรู้ที่ไหนเนี่ยก็พยายามศึกษาหาความรู้ด้วยความเคารพเพียงแค่เจอท่านอัสสชิเดินอยู่เนี่ยก็รู้สึกได้ว่าต้องไปเอาความรู้จากคนบนคนเนี้ยจากพระรูปเนี้ยท่านบวชอุทิศเพื่อใครอยากจะรู้ถึงอาจารย์เลยเป็นแบบนั้นอันนี้คือคนที่ใฝ่รู้ดังนั้นเนี่ยคนที่มีญาณสัมปยุตเนี่ยที่เกิดเนี่ยโดยญาณสัมปยุตเนี่ยเขาต้องสะสมมาหลายชาติค่ะคุณตุ้ยเขาต้องมีปัญญาเข้ามาประกอบอะมันถึงจะเกิดมาด้วยปัญญาแบบเนี้ยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเขาไม่ได้อย่างชาติเนี้ยเราเองเนี่ยไม่ต้องอะไรมากอ่ะคือชาติเนี้ยถ้าเรายังมีอุปนิสัยที่ไม่ไขว่คว้าหาสิ่งที่มันเป็นปัญญาหรือเราไม่ยอมรับคนที่เขามีปัญญาเนี่ยชาตินี้ก็ไม่มีแล้วชาติหน้าจะมีได้ยังไง ลองคิดดูนะคะว่าชาติเนี้ยบางคนเนี่ยเป็นลูกหลานของอาจารย์สัญชัยปริภาชก ก็คือใครฉลาดกว่าไม่ครบค่ะเดี๋ยวตัวเองดูโง่บางทีเจอคนฉลาดกว่าพูดให้เขาดูโง่ด้วยนะตัดกำลังดูให้เขาดูโง่ตัวเองจะได้เสมอเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นกิเลสละคนกลุ่มนี้เกิดมายังไงก็อย่างนั้นนะคะความฉลาดทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเรียนจบสูงๆเป็นด็อกเตอร์ปริญญาโทปริญญาเอกนะคะถึงคนจะไม่ได้เรียนหนังสือเลยแต่เท่าทันอารมณ์ตัวเองในพุทธศาสนาเรียกว่าผู้มีปัญญาถึงคุณจะจบด็อกเตอร์จบปริญญาโทจบปริญญาเอกแต่คุณยังไม่ทันอารมณ์คุณไม่สามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ได้ทางพุทธศาสนาเรียกว่าคนพาลต้องขออภัยคนพาลเนี่ยคนพาลคือคนที่มีความมืดมองไม่เห็นกิเลสตัวเองไม่รู้อีกว่าตัวเองอ่ะกิเลสเป็นยังไงทีนี้คำถามก็คือทำไมถึงได้เกิดมาเป็นมหากุศลสักขนาดนี้แล้วทำไมถึงมีฆาตกรฆาตกรน่ะเกิดขึ้นได้ยังไงทีนี้เราไปที่สังสารวัฏก่อนสังสารวัฏเนี่ยมีอยู่31ภพภูมิมีเขาเรียกว่ากามาวจรภูมิเนี่ยกามาวจรภูมิคือภูมิที่
อยู่ในชั้นของกามก็คือยังเกี่ยวข้องกับกามอยู่กามาวจรเนี่ยมีในส่วนที่เป็นฝ่ายอกุศลกับส่วนที่เป็นฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลเนี่ยหรือฝ่ายบาปเนี่ยที่เกิดมาในภูมิที่บาปเนี่ยเขาเรียกว่าอบายภูมิ4คือเกิดมาเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันนี้เขาเรียกว่าอบายภูมิ4คือเกิดนะคะคือเกิดมาแล้วก็ต้องได้รับกับสิ่งที่ไม่ถูกใจอ่ะไม่พอใจไม่ถูกใจไม่ได้เลยอย่างเช่นคนที่เกิดมาเป็นเปรตมันก็จะหิวโหยมันก็จะอยากมันก็จะนู่นนี่นั่นตลอดส่วนคนที่จะเกิดมาเป็นสัตว์นรกก็จะเจอกับสิ่งที่ไม่สบอารมณ์จะหงุดหงิดจะโกรธตลอดส่วนคนผู้ที่เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็จะหลงสังเกตไหมคะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพอเราให้เขากินอย่างเงี้ยสุนัขเนี่ยเขาจะกระดิกหางดูดิดูดิดูดิแต่พอเขาหันไปเจอเพื่อนเขาโกรธเนี่ยเขาก็จะกัดเพื่อนเขาทันทีเลยแล้วพอเราเรียกเขาปุ๊บเขาก็ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กต่ออารมณ์เนี่ยอารมณ์ของสัตว์เดรัจฉานนี่เปลี่ยนเร็วมากเขาจะเปลี่ยนเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นโมหะโมหะเนี่ยมันจะไม่มีสติเป็นของตัวเองพอมันเป็นอารมณ์ไหนปุ๊บมันก็จะไปอารมณ์นั้นทันทีมนุษย์เราเองเนี่ยคนที่ขาดสติก็จะเป็นแบบนี้พออารมณ์อะไรขึ้นมาก็จะตามอารมณ์นั้นพอมีความรักก็หลงไหลไปในความรักพอมีความโกรธก็กระโชกโคกหักพอมีอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีสภาวะในการควบคุมหรือเท่าทันอารมณ์อันนี้แหละค่ะคือจิตที่เป็นโมหะแต่ทีนี้เราโชคดีเรื่องเราเป็นมนุษย์ไงคะเรายังมีโอกาสจัดการหรือแสวงหาอย่างเช่นถ้าเราอยากเนี่ยเราก็ทำงานหาเงินอะไรเงี้ยแต่สุนัขเองเนี่ยพอเขาอยากปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปควานหาเอาตามนู่นตามนี่มันก็ไม่ได้คือความต้องการที่มันต้องการมันก็ไม่สมความปรารถนาหรือบางทีเขาโกรธเขาเศร้าเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของเขาเขาไม่สามารถจะมีวิธีจัดการกับความโกรธอย่างเราไม่สบายใจเนี่ยเราก็จะเดินหนีไปสักนิดนึงหรือเราไม่สบายใจเราก็ไปดูหนังเราก็ไปฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังหลีกเลี่ยงอารมณ์ได้แต่ว่าสุนัขหรือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่รู้วิธีอันนี้คือภพภูมิที่เป็นอบายภูมิแล้วก็ภพภูมิที่เป็นสุคติภูมิเป็นฝ่ายกุศลเนี่ยก็คือมนุษย์นี่ค่ะที่เราคุยกันเขาเรียกว่าอยู่ในชั้นของกามาวจรแล้วก็สวรรค์อีก6สวรรค์เนี่ยที่แยกไปอีก6ก็คือเพราะว่าเป็นกายทิพย์เป็นกายละเอียดมนุษย์เป็นกายหยาบเกิดจากคันส่วนเทวดาเนี่ยเป็นโอปปาติกะกำเนิดนะคะแล้วทีนี้อีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นของคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกามและมีความสุขอยู่เหนืออารมณ์ของกามกามในที่นี้คือตาต้องเห็นรูปหูต้องได้ยินเสียงจมูกต้องได้กลิ่นหอมๆรสอร่อยมันถึงจะมีความสุขแต่ความสุขของชั้นพรหมเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้แล้วจิ๊บๆของอร่อยรูปสวยพวกนี้มันจิ๊บๆของพรหมเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกอะค่ะพรหมเนี่ยเขาจะมีความสุขกับความสงบในใจที่เป็นสมาธิก็มีรูปอรูปพรหมนะคะอรูปภพรูปภพกับรูปภพรูปภพเนี่ยมีทั้งหมด16ภูมิ16ชั้นส่วนอรูปภพเนี่ยมี4ก็เป็น20ทั้งหมดครบแล้วค่ะ31ภพภูมิก่อนที่จะถามว่าทำไมมนุษย์ถึงมีฆาตกรได้ในเมื่อเกิดจากจิตที่เป็นกุศลเราต้องถามก่อนว่าแล้วทำไมคนถึงเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างเงี้ยบางคนก็ไปเกิดเป็นสัตว์บางคนก็ไปเกิดเป็นเปรตบางคนก็ไปเกิดเป็นอสุรกายบางคนก็ไปเป็นเทวดาบางคนก็ไปเป็นพรหมคำถามนี้ไม่ต้องมาก่อนเพราะว่าจิตเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาอันดับแรกต้องเข้าใจคุณสมบัติของจิตก่อนว่าจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับตลอดอย่างเช่นตอนที่ท่านญาติธรรมเนี่ยกำลังฟังเสียงของอาจารย์ธรรมวรีอยู่ทางรายการวิทยุหรือท่านญาติธรรมบางท่านดูทางไลฟ์สดอยู่เห็นภาพตาที่เห็นภาพเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันเกิดดับหูที่ได้ยินเสียงกับตาที่เห็นภาพเนี่ยมันเกิดดับคนละตอนกันนะคะแต่เราดูแล้วมันเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันเลยเพราะว่ามันเกิดดับเร็วมากเร็วจนเราไม่รู้สึกเลยว่ามันเกิดดับเหมือนกับไฟนีออน
ที่มันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาด้วยความเร็วสูงจนกลายเป็นแสงเรืองๆจนกว่ามันจะวิ่งผิดปกติอ่ะมันวิ่งช้าไฟมันก็เลยกระพริบจิตของคนเราเนี่ยก็เป็นแบบนั้นมันไวถ้าจนเราไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตามันมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทีนี้คุณตุ้ยคะนะคุณตุ้ยจิตอาสาของเรานะครับเป็นนักปฏิบัติอีกท่านหนึ่งนะอยู่ที่ออสเตรเลียคือจิตเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยมันนำเกิดเขามีหน้าที่นำเกิดค่ะแต่แล้วเขาก็มีหน้าที่เป็นผวังคจิตเท่านั้นแต่พอมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่คนแล้วค่ะเขาเนี่ยว่าใครจะสามารถจะรักษาจิตของเราเอาไว้ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยเจริญสติไงคะถ้าเราเจริญสติอยู่เนี่ยเราก็จะรักษาจิตของเราเนี่ยให้เป็นกุศลต่อได้แต่ถ้าเราไม่เจริญสติเนี่ยจิตของเราเองเนี่ยมันก็จะตกลงสู่ที่ต่ำดังนั้นเนี่ยทำไมในพระไตรปิฎกเนี่ยจึงมีประเภทของการเกิดนะสว่างมาสว่างไปสว่างมามืดไปมืดมาสว่างไปมืดมามืดไปเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าจิตเนี่ยมันมีเกิดดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตที่นำเกิดเท่านั้นนะคะที่แต่ละคนเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาจากจิตที่เป็นมหากุศลในขณะที่จิตดับจากจิตเดิมไม่ว่าจะมาเป็นมาจากเปรตมาจากสัตว์นรกมาจากอสุรกายมาจากสัตว์เดรัจฉานมาจากพรหมมาจากเทวดาดับจากสิ่งนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยพอเกิดใหม่แล้วเนี่ยเป็นจิตที่เป็นมหากุศลแต่จิตมหากุศลอันนี้เนี่ยตามหลักอภิธรรมเขาเรียกว่ามหาวิบากจิตที่นำเกิดคือมหาวิบากวิบากก็คือวิบากคือผลค่ะผลของกรรมที่เราทำไว้อย่างเช่นถ้าเทวดาเนี่ยเขาอยู่ในภพภูมิของเทวดาแล้วก็ทำกุศลเทวดาดับจากเทวดาก็เกิดเป็นเทวดาที่สูงกว่าเดิมก็ได้ไม่จำเป็นต้องลงเป็นมนุษย์ค่ะอยู่ที่เทวดาประพฤติตัวเพราะฉะนั้นเทวดาเนี่ยก็จะมาคอยทำความดีจะมาช่วยเหลือมนุษย์อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยสัตว์เดรัจฉานเองเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างเช่นประวัติของท่านโคสกะเศรษฐีโคสกะเศรษฐีเนี่ยก่อนล่วงหน้านั้นนะเคยเกิดเป็นลูกสุนัขเกิดเป็นลูกสุนัขแล้วก็ไปเป็นลูกสุนัขของเศรษฐีไปอาราธนาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยลาเศรษฐีที่จะไปต่อด้วยความรักความอาลัยที่มีต่อพระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยหมาน้อยตายค่ะหมาน้อยเนี่ยผูกพันกับพระประเจกพุทธเจ้าตายไปเกิดเป็นโคสกะเทพบุตรเห็นไหมคะจิตของสุนัขเนี่ยผูกพันกับสิ่งที่ดีเนี่ยก็ไปเกิดเป็นโคสกะเทพบุตรนับประสาอะไรกับคนที่พุทธเจ้าให้สอนให้เราคบคนดีอะถ้าเราคบคนไม่ดีเนี่ยมันจะเสพคุ้นสิ่งที่ไม่ดีสะสมตลอดเวลาค่ะพูดนินทาคนพูดใส่ร้ายคนพูดมองโลกในแง่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยมันก็จะไปเกิดในที่ที่ไม่ดีคือจิตมันสะสมอยู่ทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าขนาดสุนัขเองเนี่ยฟังภาษามนุษย์ก็ไม่ได้เข้าใจนะอย่างเราเองเนี่ยเราฟังธรรมมากกว่าเราจะรู้เรื่องใช้เวลาปูพื้นฐานในตัวเองตั้งนานแต่สุนัขเนี่ยฟังธรรมะไม่เข้าใจค่ะแต่ผูกพันในความเมตตาผูกพันในความดีจิตมันรักอ่ะจิตมันเปลี่ยนภพภูมิอ่ะค่ะจิตมันรักจิตมันผูกพันกับพระปัจเจกพุทธเจ้าไปเป็นเทวดาเป็นโคสกะเทพบุตรอันนี้คือเรากำลังพูดถึงเรื่องภพภูมิเพราะฉะนั้นคำถามที่คุณตุ้ยถามมาว่ากรรมนำเกิดเนี่ยก็คือมันก็จะติดมาด้วยทีนี้เมื่อเกิดแล้วนะคะกรรมเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะคะ
จริงๆแล้วมีถ้าเกิดอภิธรรมเนี่ยเขาแบ่งเป็น16แต่ถ้าเกิดเป็นพระสูตรเนี่ยเขาแบ่งเป็น12นะคะกรรมนำเกิดเนี่ยก็จะมีชนกกรรมชนกกรรมเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยก็ทำหน้าที่เสร็จละแต่ละคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยบางคนเกิดมาก็มีแต่คนรักบางคนเกิดมาก็มีแต่คนเกลียดบางคนเกิดมาก็รวยบางคนเกิดมาก็จนเกิดมาไม่เหมือนกันเกิดมาไม่เหมือนกันอะไรล่ะที่ทำให้คนแตกต่างซึ่งจริงๆเนี่ยทฤษฎีเนี่ยสามารถปฏิเสธทฤษฎีก่อนสมัยพุทธกาลได้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาด้วยอำนาจของพรหมเป็นผู้ลิขิตชีวิตเราเคยได้ยินคำว่าพรหมลิขิตมาตลอดจริงๆแล้วพรหมเนี่ยท่านมีสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของพรหมอยู่คุณสมบัติของพรหมเนี่ยก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาลองคิดดูสิคะว่าลำพังเราเองเนี่ยถ้าเรามีเมตตาเนี่ยเราเจอคนรอบข้างเราเจอสัตว์เราเจอคนที่น่าสงสารเนี่ยคนที่มีความเมตตาสูงๆเนี่ยเราจะกล้าทำให้คนอื่นเนี่ยลำบากหรือเปล่ากล้าใช่ไหมคะเมตตาเนี่ยความมีเมตตาเนี่ยแต่ว่าถ้าพรหมลิขิตชีวิตคนจริงๆเนี่ยคนทั้งโลกคงจะมีความสุขคงจะไม่มีใครลำบากลำบนเพราะว่าพรหมต้องช่วยเพราะมีกรุณาด้วยแต่ว่าทุกคนเกิดมาก็อยู่เป็นตามกรรมดังนั้นพระพุทธศาสนาของเราเรียกว่ากรรมลิขิตค่ะอันนี้แหละกรรมลิขิตอยู่สองอย่างคือหนึ่งกรรมนำเกิดลิขิตชีวิตเป็นทุนแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยมีทุนเป็นของตัวเองไม่เท่ากันบางคนมีทุนคือปัญญาดีบางคนมีทุนคือความรวยบางคนมีทุนคือความสวยความหล่อบางคนมีทุนคือความฉลาดบางคนมีทุนคือมีความอดทนสูงบางคนมีความพยายามสูงทุนแต่ละคนเนี่ยมาไม่เท่ากันแล้วจุดอ่อนก็มาไม่เท่ากันจุดอ่อนก็คือกิเลสที่ติดตัวมาบางคนโลภมากบางคนขี้ขาดบางคนไม่มั่นใจในตัวเองยกตัวอย่างเช่นคนที่เกิดมาเป็นยกตัวอย่างเช่นอุเบกขาสหคตังทิฏญาณวิปปยุตตังสสังขาริกังอันนี้คือจิตดวงหนึ่งนะคะจิตดวงเนี้ยไม่ประกอบด้วยปัญญาทุนมาอย่างนั้นมันเป็นจิตดวงที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ไม่มีกำลังเป็นของตัวเองกำลังเป็นของตัวเองก็คือสสังขาริกังคือทำอะไรก็ไหลตามชนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยไม่มีความคิดเป็นของตัวเองต้องคอยคนอื่นนำคนอื่นชวนถึงจะทำตามคนที่เป็นนิสัยแบบนี้ก็คือเขาจิตเข้ามาแบบนั้นค่ะเราจะไปสั่งให้เขาว่าเฮ้ยทำไมแกไม่ยอมคิดเองทำเองมันถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะเข้าใจคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนหรือคนที่เป็นอาจารย์สอนคนเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าคนคนนี้เขาเป็นจริตนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาก็จะสร้างความมั่นใจให้กับคนคนนี้ว่าคนคนนี้เขาเป็นจริตนี้ชาตินี้เขาเกิดมาเนี่ยจริตเขาเป็นสสังขาริกเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้เกิดความมั่นใจให้กำลังใจให้เขาเกิดความกล้าขึ้นมาหรือคนบางคนเนี่ยเกิดมาแบบอสังขาริกแต่กลายเป็นอสังขาริกที่ไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในทางการทำความชั่วกล้าแสดงออกอย่างผิดๆอย่างเงี้ยคนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือคนที่เขามีปัญญาหรือคนที่ก็เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็ต้องมีการอธิบายให้ฟังได้ว่าความกล้าอันเนี้ยที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันกำลังทำให้คุณเนี่ยบาปหนักจิตอสังขาริกเนี่ยถ้าเกิดบาปก็บาปหนักถ้าบุญก็บุญเยอะเพราะมันมีกำลังมากกำลังของจิตมากมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวชนกกรรมเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมนำเกิดพอมันเกิดมาปุ๊บแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันมีความเกิดดับตลอดค่ะคุณตุ้ยดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยู่แล้วมันนำเกิดอย่างเดียวแต่ขอให้จิตนำเกิดดีแล้วกัน อย
อย่างเช่นเราตายอย่างชาตินี้ไปเนี่ยไอ้ตัวนำเกิดเนี่ยขอให้ตัวนำเกิดมันดีแล้วกันมันสำคัญมากเพราะถ้าเกิดนำเกิดไม่ดีปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันโดมิโนยาวเลยนะสมมติว่าเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันพลิกสถานการณ์ไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโอกาสพลิกสถานการณ์เนี่ยมันมีสูงเกิดเป็นเทวดาการพลิกสถานการณ์ก็ยังมีอยู่การเกิดเป็นพรหมมันก็ยังมีโอกาสเพราะมันอยู่ฝ่ายกุศลแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเนี่ยเขาเรียกว่ารับกรรมตรงๆทีนี้คนที่เกิดมาเนี่ยสมมติว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตพระเอกในการแนะนำตัวอย่างพระเทวทัตเนี่ยเกิดมาในตระกูลที่สูงคือกษัตริย์เลยนะเกิดมาแล้วไม่ใช่ธรรมดาพระเทวทัตเนี่ยสามารถทำฌานได้แล้วก็ทำอภิญญาได้ด้วยตอนนี้นาฬิกาเนี่ยไปซ่อมมาน่าจะพอดูได้ อีก15นาทีหรือว่าพระเทวทัตเนี่ยทำอภิญญาได้แต่พระเทวทัตไม่มีปัญญาทันกิเลสตัวเองอย่าประมาทไปนะคะคนที่ทำสมาธิดีๆเนี่ยมีอภิญญาเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยแปลงร่างได้เลยนะถ้าเป็นภาษาบ้านเราแต่ปรากฏว่าตกนรกเราบางทีเนี่ยเราไปเจอคนที่เขามีอภิญญามีฤทธิ์อะไรต่างๆเราไปตื่นเต้นกับอภิญญาเขาเนี่ยจริงๆแล้วอภิญญาเขาก็พาเขาตกนรกแล้วพาเราตกนรกด้วยกันก็ได้อภิญญาเนี่ยถ้าใช้ผิดมันก็ไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปมันเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปทำอะไรเหมือนกับมีดอะค่ะมีดเนี่ยถ้าเราจะไปทำอาหารเราจะไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็ได้ประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปฆ่าคนมันก็ตายมันก็เป็นบาปใหญ่ตกนรกเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราเนี่ยใช้เป็นอภิญญาก็แบบนั้นอภิญญามันยังไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนดีนะคะแต่มันหมายถึงเป็นคนเก่งเพราะว่ามีความพยายามถ้าไม่มีความพยายามอภิญญาก็ไม่ได้ค่ะอภิญญาคือคนที่มีต้นทุนสูงแต่ไม่ใช่เป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนดีในลักษณะของพุทธศาสนาที่มีปัญญาแต่เป็นคนดีในลักษณะของผู้ที่ไม่มีกิเลสคือคนที่มีอภิญญาได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีสมาธิแต่พอถึงพอมีสมาธิแล้วมีอภิญญาแล้วเนี่ยหลงไปสมาธิใช้สมาธิไปในทางที่ผิดก็ตกนรกแบบพระเทวทัตคือมันไม่แปลกค่ะคุณตุ้ยมนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่คนที่เป็นฆาตกรเลยคนที่เกิดมาเป็นคนชั่วเนี่ยดูพระเทวทัตสิขนาดออกบวชแล้วนะคะทำอภิญญาแล้วเนี่ยก็ยังตกนรกเลยเพราะฉะนั้นการที่คนเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะเป็นฆาตกรเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกคือชนกกรรมเนี่ยนำเกิดมาพร้อมกับจิตเป็นมหากุศลทุกคนค่ะมนุษย์ไม่มีใครจิตเป็นมหากุศลมันเป็นมหากุศลตอนที่เราหลับไปเขาเรียกว่าภวังคจิตคือจิตตัวไหนที่นำเกิดเนี่ยตัวนั้นก็จะเป็นภวังคจิตของเราตลอดไปมันจะไม่เปลี่ยนตัวภวังคจิตจะไม่เปลี่ยนค่ะจนกว่าเราจะตายจากชาตินี้ไปแล้วแล้วเราไปเกิดเป็นสิ่งอื่นจิตก็จะเป็นภวังคจิตแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราเกิดแล้วเนี่ยแหละเรามีวิธีการยังไงในการดำเนินชีวิตบางคนเกิดมาบุญเยอะเลยนี่กำลังจะพูดถึงเขาเรียกว่ากรรมอันนี้เขาเรียกว่าอุปถัมภพกรรมอุปถัมภพกรรมเนี่ยอย่างเช่นเราเกิดมารวยเราเกิดมาสวยเราเกิดมาฉลาดมันก็จะสนับสนุนให้ความสวยของเราให้ความรวยของเรามันมีเพิ่มพูนมันอยู่อย่างนั้นมันดีอย่างนั้นตลอดไปอุปถัมภ์ครบกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าพูดถึงเรื่องของกรรมในอดีตกรรมในอดีตชาติตอนที่คุณเห็นคนที่เขาได้ดีเนี่ยคุณขัดขวางหรือคุณสนับสนุนสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่คุณไม่เคยทำคุณจะไม่ได้รับสิ่งที่คุณได้รับเรียกว่าวิบากกรรมเพราะฉะนั้นนะคะ
พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดชาติเนี้ยเราเห็นคนก็กำลังได้ดีอยู่ท่านจึงให้เราอนุโมทนาบุญไงคะยินดีในความดีของผู้อื่นสนับสนุนความดีของคนอื่นเห็นเขาได้ดีและอิจฉาเขาเบียดเบียนเขากลัวเขาจะดีกว่ากลัวเขาจะเด่นกว่าหาวิธีเจ้าเล่ห์เพทุบายต่างๆพอถึงวันหนึ่งวันที่เราทำเจ้าเล่ห์เพทุบายจนเราได้มาในสิ่งที่ต้องการวันหนึ่งวันที่เราได้ดีบ้างเราก็จะโดนแบบนี้เหมือนกันมันไม่มีใครหรอกค่ะที่มันจะหนีวิบากกรรมได้คำว่าวิบากกรรมมันเกิดขึ้นจากจิตจิตของเราที่มันคิดอกุศลค่ะแล้วมันก็แสดงตัวออกมามันไม่สามารถที่จะห้ามใจตัวเองได้ไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นกิเลสของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้พฤติกรรมเนี่ยออกมาจากจิตที่เป็นอกุศลนั้นโดยที่เจ้าของเนี่ยไม่รู้ตัวเจ้าของไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าจิตตัวเองเป็นอกุศลเพราะว่าไอ้ตัวอกุศลที่มันออกมาเนี่ยนั่นมันหมายถึงว่ามันเยอะมากซะจนไอ้เจ้าตัวโมหะเนี่ยมันครอบงำซะจนปัญญามันเกิดขึ้นไม่ได้ต้องฝึกสติฝึกสติฝึกสติจนปัญญามันเกิดอุปถัมภ์ภพกรรมเนี่ยจะสนับสนุนการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราให้ดีขึ้นฉลาดขึ้นเก่งขึ้นโอกาสดีขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยอยู่ที่เราแล้วค่ะบางทีเนี่ยด้วยความที่เราหลงละเริงที่เราเรียกว่าเทวปุตมารต่างๆพอเราได้รับคนชื่นชมคนสรรเสริญบางทีเราขาดสติเราก็หลงตัวเองพอเราหลงตัวเองปุ๊บเนี่ยมันก็ลงได้เหมือนกันคนชวนเราไปทำผิดๆชวนเราไปทำเรื่องไม่ดีชวนเราคุยบางทีชวนเราใช้อำนาจผิดๆเขาเห็นเรามีอำนาจใช่ไหมคะเขาก็อาศัยอำนาจของเราเนี่ยในการทำร้ายคนอื่นพอเราเชื่อเราหูเบาเราขาดสติเราก็ทำตามสิ่งที่เขาบอกเราก็กลายเป็นว่าบารมีของเราเนี่ยมันก็ตกบารมีของเรามันก็ตกเพราะว่าเราเนี่ยใช้บุญในทางที่ผิดเรามีบารมีเรามีบุญแต่เราเอาบุญเนี่ยหรือใช้อำนาจในทางที่ผิดก็สร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวส่วนกรรมอันต่อไปเขาเรียกว่าอุปปีละกรรมอุปปีละกรรมคือกรรมที่ตัดรอนสมมุติว่าเราเกิดมารวยมันก็จะจนมันก็จะเบียดเบียนให้จนแต่ถ้าเราเกิดมาจนมันก็จะเบียดเบียนในความจนให้รวยมันจะตรงกันข้ามค่ะแต่ในอุปถัมภพกรรมเนี่ยถ้าเราเกิดมารวยมันก็จะส่งให้รวยขึ้นแต่ถ้าเกิดมาจนมันก็ทำให้จนลงนี่คือหน้าที่ของกรรมที่เขาเกิดมาไม่เหมือนกันอุปฆาตกรรมก็คือการตัดกรรมออกไปเลยเช่นเราเกิดมาบางคนเกิดมาพิการเกิดมาลำบากมากๆเนี่ยอย่างคนบางคนเนี่ยอย่างเช่นเราจะเห็นได้หลายคนในเคสที่คุณหมอช่วยนะคะอย่างคุณหมอสมชายเนี่ยจะเราจะเห็นเลยว่าเปลี่ยนชีวิตคนมากเลยหลายคนที่ชีวิตกำลังลำบากสุดๆเลยนะคะแม้กระทั่งสุนัขเองเนี่ยดูไม่ได้เลยนะคะขนเขินหายหมดแล้วแต่ปรากฏว่าชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะไอ้เจ้าแห้งค่ะเห็นเจ้าแห้งดูไม่ได้เลยคุณหมอเอามาเลี้ยงจนขนออกมาจนคนไปรับไปอยู่ไฮโซไปเลยค่ะตอนนี้เนี่ยแหละค่ะอันนี้แหละคืออุปปีละกรรมคือกรรมที่เกิดมาเนี่ยมันไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลมันกลับออกมาเนี่ยดีเขาเรียกว่าอุปปีละกรรมหรืออุปฆาตกรรมคือตัดเลยมันเปลี่ยนชีวิตคนนะคะแล้วลองคิดดูด้วยหัวใจของคนที่กำลังลำบากอยู่แล้วมันดีขึ้นมันมีความสุขขึ้นน่ะมันต้องใช้บุญของบุญต้องใช้บุญของผู้ช่วยไหมครับอ๋อมันก็ของใครของมันค่ะคนที่เขาถูกช่วยเนี่ยเขาก็มีบุญเก่าที่เคยช่วยเหลือคนอื่นเอาไว้ค่ะอาจารย์แต่ส่วนคนที่ช่วยเองเนี่ยเขาก็ได้บุญในส่วนที่ช่วยอยู่แล้วคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตของคนเราเนี่ยมันจะดูดสิ่งที่มันสัมพันธ์กันมาหากันเองคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นกับคนที่ถูกช่วยเหลือเนี่ยคนที่ถูกช่วยเหลือเองก็ต้องมีบุญด้วยถ้าคนที่ถูกช่วยเหลือไม่มีบุญเนี่ยก็จะไม่เจอคนที่ช่วยเหลือเขาต้องมีบุญสนับสนุน
แต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยก็ต้องเอาบุญตัวเองช่วยในระดับหนึ่งเช่นบางครั้งเนี่ยอย่างเราสอนเด็กเราช่วยคนที่เขากำลังทุกข์อยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องเอาตัวเองเสี่ยงนะอย่างเรามีชื่อเสียงเรามี power บางเรื่องอะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยเราต้องเอาตัวเองเข้าไปวัดเพื่อที่จะดึงบางอย่างออกมาเขาเรียกต้องวัดใจอะบางเรื่องต้องวัดใจกันเลยอะอย่างบางเรื่องเนี่ยอย่างตัวเองบางทีเนี่ยเรื่องไม่ดีเนี่ยบางทีต้องยอมเสียชื่อแทนอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราอยู่กับครูบาอาจารย์หรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าครูบาอาจารย์อย่างเช่นมีอยู่ครั้งนึงมีการกระทบกันทางหน้าโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะเรายอมเราไม่ได้ว่าเราขาดสตินะคะแต่เราตั้งใจที่จะวัดเพื่อที่ปกป้องครูบาอาจารย์ของเราหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะเรามั่นใจว่าวิธีการพูดหรือวิธีการดำเนินคำพูดหรือทุกอย่างเนี่ยมีสติตลอดหรือบางอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะทำไปแล้วมันอาจจะเสียหายตัวเราแต่ความเสียหายตัวเราเนี่ยผลที่มันได้รับเนี่ยมันคุ้มค่าเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องวัดใจเพราะโพธิสัตว์ใช้วิธีนี้ค่ะเพราะโพธิสัตว์ใช้วิธีนี้ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องเสียหายเราจะไม่เอาซะเลยทีเดียวบางทีมันก็ต้องวัดใจกันเราอาจจะต้องเสียบ้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่แปลกใจว่าทำไมเนี่ยพวกที่เขาเป็นผู้เสียสละพวกวีรบุรุษวีรสตรีเขายอมตายเพราะเขารู้ว่าเขาตายแล้วมันจะคุ้มค่าบางทีเนี่ยการทำความดีบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดูดีในสังคมเสมอไปแต่ผลมันออกมาดูดีมันคือผลงานมันคือวัตถุประสงค์ของเราสำเร็จบางทีเนี่ยความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงของเราความสำเร็จบางทีมันอาจจะอยู่ที่ชื่อเสียงของคนอื่นก็ได้แต่ของพวกนี้มันต้องมีใจพอนะคะถ้าใจมันไม่พอเนี่ยมันจะมานั่งโอดควรเรียกร้องเขาเรียกว่าเรียกร้องชื่อเสียงเรียกร้องการยอมรับเนี่ยถ้าเกิดทำความดีเนี่ยยังติดอยู่กับพวกนี้อยู่เนี่ยมันจะทำยากค่ะมันจะโหยหาชื่อเสียงมันจะโหยหาการยอมรับแต่ถ้าเกิดทำดีแล้วหวังว่าผลมันออกมาแล้วจะดีเนี่ยแล้วเราดูว่าผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยได้เนี่ยเท่านี้ก็จบไม่มีอะไรนะคะก็น่าจะเป็นคำตอบได้นะคะคุณตุ้ยนะคะทำไมคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะคะเกิดมาแล้วเนี่ยจิตเป็นมหากุศลทำไมถึงเป็นฆาตกรเพราะว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยมีทุนมาไม่เท่ากันค่ะของเก่ามาทั้งบารมีแล้วก็อกุศลมาไม่เท่ากันแล้วบางคนก็มีตัวแปรตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสมันมีตัวแปรของใหม่ที่เราตัดสินนะคะการที่คนไปเป็นโจรเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยจิตมันมีโมหะมันไปเจอคนไม่ดีเข้าพาให้เราเนี่ยทำอะไรที่มันผิดมันก็กลายเป็นโจรได้ถึงจะเป็นคนที่เป็นคนดีมาเกิดบางคนเป็นคนดีๆเลยอ่ะพอไปคบคนไม่ดีปุ๊บเสียคนเลยบางคนเป็นคนไม่ดีแต่พอเจอคนดีกลายเป็นคนดีก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอใครแล้วเนี่ยมันจะไปยังไงอยู่ที่ตัวเราแล้วค่ะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราเลือกได้ค่ะมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่สามารถเลือกดำเนินชีวิตได้ไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีโอกาสที่จะเลือกดำเนินชีวิตเพราะเขาไม่มีสตินะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านมกูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ